แต่คลิปนี้จะมา react ตัวอย่างครับกับหนังใหม่แต่ว่าเป็นตัวอย่างที่เป็น unofficial ครับเป็นตัวอย่างที่เขาเคยฉายไปแล้วเมื่อนู้น4ปีก่อนครับกับแล้วผมอวสานเนตรนารีครับผมตัวหนังเนี่ยจะฉายจริงวันที่28ธันวาคมนี้นะครับผมซึ่งก็แสดงนำโดยคุณกิตตี้ชิชาครับผมซึ่งแกฉันชอบเขามากตั้งแต่บทที่เป็นไนโนแล้วก็ที่แสดงในเรื่องเสียดายเนาะแกมันลดมากเลยและนอกจากนี้ครับจะมีแสดงที่เป็นเด็กน้อยที่แบบว่าทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีเป็นนักแสดงวัยที่ชื่อน้องโฟรสนะครับผมซึ่งตอนนั้นยังเป็นนักเรียนอยู่นะซึ่งนางก็ได้แคสกับเด็กอีก6คนที่เหลือรวมเป็น7คนครับแล้วก็ได้แสดงหนังเรื่องนี้ครับผมตอนนี้โจเป็นหนุ่มแล้วนะน่ารักมากเลยทีเดียวใครเป็นแฟนคลับน้องโฟรสหรือคิตตี้ที่ชายเองต้องไปดูเรื่องนี้ครับที่28ธันวาคมปะเรียนตัวอย่างกันเลยครับขอย้ำว่าตัวอย่างที่จะดูนี้เป็นตัวอย่างที่เมื่อ4ปีที่แล้วนั่นก่อนหนังที่ว่าจะฉายแต่ว่าโดนเก็บกู้ไปจนจะมาฉายในธันวาคมนี้มาดูกันเลยจ้ะนี่สเปนบอชเกา25ตุลาคมคศ2562ปีนี้ปีอะไรอ่ะ61แล้วในหนังสือพิมพ์เนี่ยปีอะไร62 2มึงเข้าใจยังไม่เข้าใจไอ้ตู้แล้วเจ้ายังไงกันต่อคะท่านหัวหน้าจะไปรู้ไหมอ่ะมึงไม่รู้มึงก็ลาออกสักทีเถอะวะลาออกถ้าเกิดกูลาออกแล้วใครจะเป็นหัวหน้ามูหัวหน้ามูมึงเอาละแบบเดิมเป๊ะๆเลยเอางี้ถ้ามึงออกกูเป็นเองมึงคนอย่างมึงเนี่ยนะใครอยากให้หนูเป็นหัวหน้ายกมือขึ้นโฟร์สของเราไว้เด็กมากได้แล้วเกิดพวกมึงอยากให้หนูนำทางให้หนูนำทางก็ได้แต่กูไม่ลาออกนะโถอีตูประชาธิปไตยหน่อยสิวะแต่ว่าทำไมมันโดนแบนอะนะบอกเทพหน้ามึงรู้จักประชาธิปไตยด้วยเหรอประชาธิปไตยของมึงนี่มันยังไงวะตู่เอาเข้าไปประชาธิปไตยเหรอก็ประชาธิปไตยไงโอ้โหไอ้จันไรเข้าใจใช่เข้าใจใช่ไหมถึงจะดูนี่ว่าทำไมหนังมันถึงโดนเก็บรวบไป4ปีขนาดนี้นะครับซึ่งก็เรายังไม่รู้นะว่าตัวอย่างที่เป็นออฟฟิเชียลที่จะเอามาให้ดูใหม่เนี่ยจะเป็นแบบไหนแล้วนะไม่รู้ว่าโดนตัดหรือเปล่าแต่ก็ยังไงก็ตามในส่วนตัวเนี่ยคือรอดูแน่นอนเพราะว่าชอบผลงานของคิตตี้ชิชามากนะแล้วก็ใครเป็นแฟนคลับน้องโฟร์สน่าจะตามไปดูเรื่องนี้แน่นอนเฮ้ยนางเด็กมากเพิ่ง15เองนะคือหนักนานมากเลยทีเดียวค่อนข้างจะแบบถ่ายไปนานมากไม่รู้ว่าตัดอะไรไปบ้างก็เดี๋ยวรอดูกันครับวันที่28ธันวาคมนี้กับหนังนะครับผมอวสานเนตรนารีครับ